เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเฉลยเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้วไวยุทธค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ12กันเลยค่ะข้อ12นะคะโจทย์ให้มาว่าตามหลักการถ่ายทอดพลังงานถ้าตั๊กแตนกินหญ้า100กรัมตั๊กแตนจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพียง10กรัมเพราะพลังงานส่วนมากถูกนำไปใช้อย่างไรช้อย1เปลี่ยนเป็นมวลชีวภาพช้อย2นำไปใช้ในการดำรงชีวิตช้อย3เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนช้อย4ส่งต่อไปยังผู้ย่อยอินทรียสารช้อย5กระบวนการขับถ่ายหลักการที่โจทย์บอกว่าเป็นหลักการถ่ายทอดพลังงานเนี่ยที่ตั๊กแตนกินหญ้า100กรัมแล้วมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพียง10กรัมเนี่ยเขาเรียกกันว่า 10% law ค่ะ10% law คืออะไรก็คล้ายๆกับที่โจทย์ให้บอกมาเลยก็คือเหมือนกินหญ้าไป100กรัมแต่นำไปใช้ได้เพียง10กรัมเท่านั้นสมมุติว่าผู้ผลิตนะคะพี่ให้เป็นหญ้าหญ้าเนี่ยอันนี้พี่สมมุตินะจะไม่เอาตัวเลขในโจทย์มานะสมมุติว่าหญ้าเนี่ยมีพลังงาน 10,000 จูลแต่พอตั๊กแตนกินหญ้าเนี่ยตั๊กแตนจะได้รับพลังงานเพียง 10% ของ 10,000 จูลก็คือได้รับพลังงานเพียง 1,000 จูลอ่ะแล้วพอสมมุติว่ามีผู้บริโภคตัวต่อไปมากินตั๊กแตนสมมุติว่าเป็นงูละกันงูมากินตั๊กแตนงูก็จะได้พลังงานเป็นเพียง 10% ของ 1,000 จูลก็คือ100จูลแล้วถ้าสมมุติต่อไปมีนกเหยี่ยวมากินงูอีกนกเหยี่ยวก็จะได้พลังงานเพียง 10% ของ100จูลก็คือ10จูลนั่นเองอันนี้เรียกว่า 10% law นะคะคือหลักการถ่ายทอดพลังงานที่โจทย์ข้อ12เนี่ยพูดถึงแล้วถามว่าการที่ผู้บริโภคเนี่ยได้รับพลังงานเพียง 10% แล้วพลังงานอีก 90% หายไปไหนคำตอบก็คือพลังงานอีก 90% เนี่ยมันจะหายไปจากการที่อาหารบางส่วนเนี่ยกินไม่ได้หรือว่าอาหารบางส่วนอาจจะย่อยไม่ได้ในกระเพาะในลำไส้ของผู้บริโภคนั่นเองอย่างเช่นพอเหยี่ยวมากินงูเนี่ยเหยี่ยวสามารถกินได้แต่เนื้องูแต่กระดูกงูเนี่ยเหยี่ยวกินไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนที่กระดูกงูที่เหยี่ยวกินไม่ได้เนี่ยก็จะสูญเสียไปเป็นส่วนหนึ่งใน 90% นี้ด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยพลังงานที่สูญเสียไปยังนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆอย่างเช่นการหายใจซึ่งสุดท้ายแล้วจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนแล้วก็อาจจะใช้ในการขับถ่ายหรือกระบวนการเมตาบอลิซึมอื่นๆนั่นเองซึ่งถามว่าแล้วส่วนไหนเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมากที่สุดคำตอบก็คือพลังงานที่นำไปใช้มากที่สุดเนี่ยคือจะนำไปใช้ในการหายใจมากที่สุดแล้วก็สุดท้ายก็จะกลายเป็นพลังงานความร้อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยน้องๆรู้จักเกี่ยวกับ 10% law และรู้แล้วว่า 90% ที่เหลือพลังงาน 90% ที่เหลือจะถูกใช้ไปในการทำอะไรบ้างและใช้ในการทำอะไรมากที่สุดก็คือใช้ในการหายใจมากที่สุดนั่นเองดังนั้นเรามาดูแต่ละช้อยกันว่าช้อยไหนที่พลังงานที่เหลือส่วนมากเนี่ยจะถูกนำไปใช้มาดูกันช้อย1เขาบอกว่าพลังงานส่วนมากจะถูกเปลี่ยนเป็นมวลชีวภาพหรือว่าเป็นการขับถ่ายนั่นเองซึ่งถูกต้องมันถูกนำไปใช้ในการขับถ่ายแต่ว่ามันไม่ใช่พลังงานส่วนมากเพราะพลังงานส่วนมากจะถูกไปใช้ในการหายใจต่างหากเพราะฉะนั้นช้อย1ก็ยังไม่ถูกต้องนะคะตัดออกไปมาดูช้อย2กันบ้างช้อย2นำไปใช้ในการดำรงชีวิตแน่นอนทุกกระบวนการเนี่ยคือการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการหายใจขับถ่ายกระบวนการเมตาบอลิซึมแต่
อันนี้มันกว้างเกินไปมันควรจะเจาะเป็นการหายใจโดยตรงมากกว่าเพราะฉะนั้นช้อยสองก็เลยยังไม่ถูกต้องนะคะต่อมามาดูช้อยสามพลังงานส่วนมากจะถูกนำไปใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนค่อนข้างถูกนะเพราะว่าที่พี่บอกเมื่อกี้คือส่วนใหญ่จะไปใช้ในการหายใจถูกไหมซึ่งหายใจเนี่ยสุดท้ายแล้วจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพราะฉะนั้นช้อยสามนั่นแหละน่าจะถูกแต่เรามาเช็คช้อยข้อ4กับข้อ5ที่เหลือกันนิดนึงช้อยข้อ4เขาบอกว่าพลังงานส่วนมากจะถูกส่งต่อไปยังผู้ย่อยสลายอินทรียสารคือมันก็ถูกแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใช้ในการดำรงชีวิตของตัวเองมากกว่าโดยเฉพาะการหายใจดังนั้นมันไม่ใช่พลังงานส่วนมากส่วนน้อยอาจจะถูกไปส่งไปยังผู้ย่อยอินทรียสารแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะถูกใช้ในการหายใจมากกว่าดังนั้นช้อย4จึงยังไม่ถูกต้องนะคะมาดูช้อยข้อสุดท้ายกันคือช้อยข้อ5พลังงานส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการขับถ่ายแน่นอนถูกต้องส่วนนึงมันใช้ในกระบวนการขับถ่ายแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับการหายใจเนี่ยพลังงานจะถูกใช้ในการหายใจมากกว่าดังนั้นกระบวนการขับถ่ายเนี่ยมันยังใช้พลังงานไม่เยอะเท่าการหายใจไงเราก็เลยตัดช้อยข้อ5ออกไปก่อนช้อยที่ถูกต้องที่สุดใน5ข้อนะคะก็คือช้อยข้อ3นั่นเองพลังงานส่วนมากจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนซึ่งมาจากการหายใจนั่นเองดังนั้นสำหรับข้อ12จึงตอบช้อยข้อ3นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ก่อนไปโรงเรียนพรุ่งนี้ทำความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยไม่เก่งได้ไงจริงปะ